ก้าวไกลแจงแล้วเหตุต้องฟ้องหมอวรงค์ทั้งที่ไม่อยากทำชี้เกินไปจริงๆก้าวไกลแจงแล้วเหตุต้องฟ้องหมอวรงค์ทั้งที่ไม่อยากทำแต่บางกรณีเกินไปจริงๆมีกระบวนการทำอย่างต่อเนื่องลุ้นคำวินิจฉัยศาลกรณีนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยภักดีโพสต์ข้อความระบุว่าก้าวไกลโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฟ้องผมหมิ่นเรื่องล้มล้างเรียก24ล้านฟังพิพากษาวันที่28มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดาหมอวรงค์ไม่หวั่นติดคุกโดนพิธาฟ้อง24ล้านเต้มงคลกิจโผล่เมนคนบ้านเดียวกันหมอวรงค์โพสต์พิธาฟ้องหมิ่นผมเรื่องล้มล้างโอดเจอเรียก24ล้านวันที่26มิถุนายน2566ที่พรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลตอบคำถามในเรื่องนี้ว่าตลอดเวลาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกลเราจะพยายามที่จะไม่ฟ้องใครจนกว่าจะถึงที่สุดจริงๆเพราะพรรคเรามีนโยบายส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามบางกรณีก็เกินไปจริงๆและมีกระบวนการทำอย่างต่อเนื่องก็เข้าใจว่าเป็นการฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายก็คงต้องรอคำวินิจฉัยของศาล นางเอกฟ้ายงวรีเคลื่อนไหวหลังประกาศข่าวดีตั้งท้องเปิดหน้าว่าที่คุณพ่อดีกรีไม่ธรรมดานางเอกฟ้ายงวรีเคลื่อนไหวหลังประกาศข่าวดีตั้งท้องเปิดหน้าว่าที่คุณพ่อดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักบินของสายการบินดังนางเอกดังโพสต์แด่นางฟ้าตัวน้อยของเราหลังจากมีข่าวดีจนทำให้แฟนคลับแห่ยินดีก่อน GMM TV ประกาศข่าวของฟ้ายงวรีอนินแบลนักแสดงสาวชื่อดังวัย24ปีขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงโดย GMM TV โพสต์ผ่านโซเชียลความว่าบริษัท GMM TV จำกัดขอประกาศข่าวดีของนักแสดงสาวฟ้ายงวรีอนินแบลว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งขณะนี้ฟ้าพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่และครอบครัวของฟ้าและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะล่าสุดว่าที่คุณแม่ฟ้ายงวรีเผยแพร่คลิปโมเมนต์ขณะไปตรวจอัลตราซาวด์ลูกในท้องและบางช่วงบางมุมเผยให้เห็นว่าที่คุณพ่อที่กำลังคุยกับลูกในท้องแถมบางจังหวะจะเห็นหน้าคุณพ่อชัดเจนหล่อไม่เบาโดยดีกรีเป็นถึงนักบินของสายการบินดังโดยสาวฟ้าโพสต์ข้อความน่ารักรักว่า To our baby angel แด่นางฟ้าตัวน้อยของเราหลังจากแฟนๆทราบข่าวต่างเข้ามาร่วมกดไลค์และคอมเมนต์ส่งความยินดีให้กับฟ้ายงวรีและสมาชิกครอบครัวผลงานในวงการฟ้ายงวรีเริ่มต้นจากการเป็นพิธีกรรายการคิดสนุกทางช่องไทย PBS ขณะอายุเพียง15ปีก่อนมีผลงานละครเรื่องแรกเพชรกลางไฟทางช่อง3ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่คุณแทนฟ้าฟื้นรับบทเป็นพิมพ์แสดงคู่กับพระเอกมาริโอ้เมาเรอร์ส่วนผลงานที่สร้างชื่อให้นักแสดงสาวกลายเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากบทบาทมิราจากซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวเมื่อปี2564ประกาศข่าวดีนางเอกฟ้ายงวรีท้องแล้วว่าที่คุณแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาส้มเช้งปลื้มคนชมหน้าเด็กถูกโฉลกหมอเกาหลีเปิดราคาหน้านี้ 1.3 ล้านส้มเช้งปลื้มวันที่26มิถุนายนที่ช่อง3น้องแขมนักแสดงตลกชื่อดังส้มเช้งสามช่าให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครมือปราบมหาอุดหลังลงทุนทุ่มเงินล้านอัพหน้าสวยลดวัยสมใจคนชมไม่หยุดลั่นถูกโฉลกหมอเกาหลีเบ้าหน้านี้ราคาเบาะ 1.3
ล้านบาทเรียกว่าเป็นดาราหน้าใหม่ตลอดเวลาบ้านเราอากาศแปรเปลี่ยนร้อนมากร้อนน้อยหน้าเราเป็นแบบนี้พอไปเกาหลีปุ๊บกระทบความเย็นมันก็เลยเป็นไปได้ที่จะแปรรูปหน้าเหมือนดินน้ำมันหัวเราะแล้วที่ทำเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ได้ติดสัญญกรรมแต่เราติดใจอ่ะหัวเราะเราจะสู้แรงโน้มถ่วงได้ยังไงเราก็ต้องเอามีดหมอมาช่วยไม่ปฏิเสธใช่ไหมเวลาคนถามว่าไปทำมายอมรับเราว่ามันโกหกไม่ได้ไม่สตอดีกว่าเนอะจริงๆถ้าพูดกันแบบบ้านๆนะเงินกูหน้ากูทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตกูตื่นมาก็อยากมองหน้าสวยๆมันเป็นกำลังใจให้ตัวเราให้รางวัลกับตัวเองยังมีคนแซะอยู่ไหมไม่มีมีส่วนมากเจอคนชมดูแล้วสดชื่นถ้าในวัยเดียวกันอาจจะมีอารมณ์แบบมึงอย่ามาใกล้กูมึงจะเด้งจะใสไปไหนอารมณ์แบบนี้ตอนนี้พอใจหรือยังมีระยะเวลาของมันไหมจริงๆระยะเวลาของมันก็มีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความพอใจเราพอใจมาตั้งแต่ที่เราไปทำที่เกาหลีคือถ้าพูดแบบไม่โลกสวยนะเราอาจจะทำสัญญกรรมที่ประเทศไทยแล้วไม่ถูกโฉลกทำ10อย่างต้องใช้คำว่าพลาดทั้ง10อย่างอันนี้คือเรื่องจริงแค่นมเนี่ยแก้4รอบการทำสัญญกรรมนอกจากมีเงินแล้วต้องมีโชคด้วยถูกอันนี้สำคัญเดินเข้ามา2คนหมอเดียวกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่อีกคนออกมาแล้วไม่สวยแต่อีกคนเหมือนนางฟ้าเดินได้ทำมาล่าสุดคนชมว่าหน้าเด็กลงปลื้มขนาดไหนเราก็เหมือนเสาะหาจนเจอถ้าย้อนไปคือเวิร์กพอยต์ทำรายการก็มีโอกาสไปกับผู้บริหารเลยได้โรงพยาบาลนี้มาพอเราไปบ่อยๆก็หาหลายๆโรงพยาบาลจะรู้ว่าหมอคนนี้โรงพยาบาลนี้เก่งอะไรชอบจมูกทรงนี้แต่ไปหาหมอที่ทำอีกทรงคุณไม่มีทางได้ฉะนั้นเราจะบอกลูกค้าว่าถ้าต้องการแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลนี้และหมอคนนี้เท่านั้นเดี๋ยวจองคิวให้ส้มเชงปลื้มตัวเราจบหรือยังกับการทำสัญญกรรมเราจบแล้วค่ะตอนนี้ถ้าหมอจบหัวเราะที่เขาบอกว่าทำแล้วหยุดไม่ได้คือไม่จริงทำก็เสียตังค์เสียเวลาด้วยตอนนี้ในวัยนี้อาจจะเป็นฉีดผิวเลเซอร์แต่ถ้าสัญญกรรมมันไม่มีตรงไหนให้ทำแล้วจุดที่แพงที่สุดที่เคยทำคือส่วนไหนบนหน้าเรานี่รวมกันเบ็ดเสร็จเลยอยู่ที่1,300,000บาทหนึ่งหน้า300,000จมูก280,000ฉีดไขมันแสนกว่าหลายอย่างแต่ที่เกาหลีหมดเลยหน้านี้เกาหลีให้มาเวลาลูกค้าดีละมาเราจะถามเลยว่าต้องการเป็นธิดาชาวบ้านไหมจะอยู่ที่500,000แต่ถ้ามิสแกรนก็800,000ขึ้นถ้าเป็นยูนิเวอร์สก็ล้านอัพค่ะอาจจะ 2-3 ล้านแล้วแต่ส้มเชงปลื้มภูมิใจกับคำชมที่ได้มาไหม 1. เราส่องกระจกภูมิใจกับตัวเอง 2 คนในครอบครัวบอกว่าดูเด็กมากสดชื่นมากหน้าเด็กแล้วมาเด็กมาจีบไหมไม่อักค่ะไม่ปฏิเสธหัวเราะไม่หรอกไม่ชอบเดี๋ยวนี้เข้าวัดอย่างเดียวสโลแกนเราคือกลางคืนกินเหล้าตอนเช้าเข้าวัดค่ะ